คุณผู้ชมครับหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมพูดคุยกันนะฮะอย่างต่อเนื่องมาถึงครั้งนี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งตัวไหนต้องมาถามนะข้อมูลดีๆจากพี่แดงวันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแมสโซโคอีกครับวันนี้คือตัวน้ำทิพย์ครับน้ำทิพย์นะฮะลักษณะของเขาเนี่ยครับน้ำทิพย์เนี่ยจะคล้ายๆกับ M2 ครับแต่เขาจะแตกต่างกันมีความพิเศษมีความพิเศษแตกต่างจาก M2 เพราะฉะนั้นลักษณะการใช้ก็แตกต่างกันM2 เนี่ยจะมีตัวแคลเซียมสูงครับท่อน้ำท่ออาหารจะใหญ่แล้วดีแข็งแรงนี่คือตัว M2 มีแคลเซียมสูงกว่าบอรอนนั่นคือความโดดเด่นของเขาแต่พอเป็นตัวน้ำทิพย์ครับน้ำทิพย์กลับกลายเป็นว่ามีตัวบอรอนสูงมากสูงกว่าปกติชาวบ้านเขาจะมีกันอยู่ประมาณ 1% ครึ่ง%แต่ตัวนี้มีเยอะครับมีเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่บอกแต่ตรงตามกรมวิชาการเกษตรเป๊ะแต่มีเยอะครับมีเยอะมากมีเยอะกว่าทุกบริษัทในประเทศไทยตัวบอรอนเนี่ยมีข้อเสียคือถ้าใส่ผสมในโปรดักต์อื่นจะเกิดเป็นวูดจะเกิดการตกตะกอนนะครับเพราะฉะนั้นการผสมบอรอนกับแคลเซียมเนี่ยพอผสมกันปั๊บจะเกิดตะกอนทันทียิ่งที่เราใส่บอรอนเข้าไปเยอะเนี่ยเขาตกตะกอนเลยเขาตกตะกอนแบบเยอะมากเลยเราก็ใช้วิธีโดยใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยของแมสโกเองในการผสมเนี่ยจะใช้หลายๆวิธีนะครับแต่มันเป็นเคล็ดลับซึ่งเราไม่สามารถจะแจ้งได้สามารถผสมบอรอนได้ปริมาตรที่สูงๆเลยครับบอรอนมีหน้าที่อะไรครับบอรอนเนี่ยมีหน้าที่ในการผสมช่วยให้พืชผสมพันธุ์ได้ดีมากช่วงทุเรียนดอกบานเนี่ยก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยฉีดแคลเซียมไม่รอเลยเหมือนก็เตรียมน้ำเชื้อเวลาคนผสมพันธุ์กันจะมีน้ำเชื้อน้ำเชื้อเขาจะเยอะมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากบอรอนทำให้ดอกของทุเรียนมีกลิ่นหอมเพิ่มเย้ายวนเพิ่มในการผสมทุกอย่างเนี่ยพอมีบอรอนปั๊บจะติดดีมากแล้วสิ่งที่จะได้จากบอรอนคือสีไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อทุเรียนสีของมะเขือเทศนะครับสีของแตงโมนะครับเนื้อแตงโมจะแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดแป๊ดแป๊ดเลยถ้ามีบอรอนตัวนี้มีน้ำทิพย์ตัวนี้แล้วก็ทำให้พืชขยันในการกินปุ๋ยเราก็เลยตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็นยาขยันยาขยันสำหรับพืชนะบางทีพืชไม่กินปุ๋ยนั่งแท่นอยู่นะเพราะบางทีเขาขาดบอรอนอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ำทิพย์เนี่ยฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเขาจะอยากกินปุ๋ยมากเขาหิวฉีดไปแล้วพืชหิวพออยากกินปุ๋ยพอกินปุ๋ยกินเหมือนคนป่วยพอกินข้าวได้มีแรงนะครับมีแรงมีพลังแล้วก็เมื่อพืชแข็งแรงแล้วเนี่ยการผสมพันธุ์เขาง่ายก่อนออกดอกให้ฉีดตัวนี้นะครับก่อนเก็บเกี่ยวก็ให้ฉีดเลยด้วยเหมือนกันนะด้วยเพราะว่าสร้างทุเรียนไปสร้างสีนี่ให้เหลืองแป๊บเลยเหลืองแบบเหลืองทองเหลืองแบบจากทุเรียนเนื้อ2กลายเป็นเนื้อ1ซุปเปอร์เนื้อ1เลยต้องฉีดก่อนเก็บเกี่ยวสักอย่างน้อยสัก2ครั้งครับนะครับบวกกับตัวแซงคิวก็ได้นะครับบวกกับจะบวกกับ M2 ยังได้เลยยังบวกกับ M2 ได้เลยทำให้มันเป็นซุปเปอร์ของยาขึ้นมาอีกทีนะครับยาตรงนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องสีสันของต้นไม้สีสันกับผลไม้ถ้าฉีดดอกไม้เนี่ยดอกก็จะสวยงามมากแล้วกลีบของดอกไม้จะแข็งทนทานในการผสมโดยเฉพาะดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองเอ่ยดอกกุหลาบเอ่ยต่างๆเหล่านี้ดอกกล้วยไม้เอ่ยจะแข็งแรงจะทำให้ดอกกล้วยไม้นี่แข็งแรงมากเวลาเขาส่งไปญี่ปุ่นเขาตัดก้านก็จะแข็งยิ่งบวกกับแคลเซียมบอรอนที่เป็น M2 ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแล้วก้านใหญ่แข็งบางทีก้านบางทีดอกกุหลาบนะมาหัวก็เหี่ยวใช่ไหมมันจะทำให้ดอกกุหลาบเนี่ยตั้งปึ๊กเลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยก็จะทำให้ขั้วดอกใหญ่ขั้วดอกใหญ่ผสมติดดีท่อน้ำท่ออาหารดียังไงมันก็ขาดแคลเซียมไม่ได้ผมก็เลยเติมแคลเซียมเข้าไปจริงๆมันจะเป็นบอรอนเดี่ยวด้วยซ้ำไปก็เลยเป็นแคลเซียมบอรอนซึ่งมีบอรอนนำสำหรับเกษตรกรท่านใดที่รู้ถึงธาตุอาหารโดยแท้จริงต้องการใช้แคลเซียมนำก็ใช้ M2ต้องการใช้บอรอนนำก็ใช้น้ำทิพย์แล้วเป็นยาขยันนึกอะไรไม่ออกฉีดไปเลยครับมันจะขยันกินปุ๋ยขยันแตกใบอะไรต่างๆเขาจะครบพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับฉีดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชผักก็ดี
จะได้เป็นของสวนผลไม้ก็ดีแต่เราทำขึ้นมาเพื่อใช้ในทุเรียนและก็แตงโมครับโดยเฉพาะเลยแล้วไอ้ตระกูลที่เป็นเนื้อฟ้ามเนื้อฟ้ามส้มโอที่เป็นเขาเรียกเนื้อที่เป็นแข็งๆเป็นไตอะครับหรือส้มที่เป็นเนื้อฟ้ามเนี่ยตัวนี้ชั้นหนึ่งเลยใช้ตัวน้ำทิพย์เป็นยาขยันสำหรับพืชในสโลแกนแบบนี้นะครับครับผมอ่ะสนใจยังไงคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับก็หาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายแมสโกใกล้ๆบ้านนะหาง่ายนะฮะหรืออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านคุณอยู่ตรงไหนบ้างรวมถึงเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์แมสโกที่ถูกวิธีจริงๆโทรหาเราเลยครับที่ศูนย์วิชาการแมสโกหมายเลขโทรศัพท์จำง่ายๆ0843337333ครับ